คนส่วนมากนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์เห็นตาเดินเนี้ยลุกถอยไปหลบหลังม้าถ้าถอยอย่างนี้จริงๆครับนี่ตีมือเท่าที่ผมไปดูหมากที่ผมลงเอาไว้ในแฟนเพจของผมนะเพจหมากลูกไทยคฤหัสถ์ผู้ใฝ่รู้ผมพบว่ามันมีแต้มๆหนึ่งที่ผมเอาลงเอาไว้นะก็คือจังหวะนี้อันเนี้ยผมลงไว้ในแฟนเพจของผมแล้วผมก็ดูคนที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยหลายคนนะครับเห็นตาเดินแรกแต่ว่าไม่ได้เห็นตาเดินต่อไปอย่างแท้จริงแต่ก็มีคนที่ตอบถูกจริงๆนะบันทึกเกมอันเนี้ยเนี่ยครับผมได้มาจากสุดยอดเซียนหนูเทพนะผมไม่นั่งดูเขาซ้อมแล้วผมก็เห็นโอ้แต้มนี้สวยดีคือจังหวะเนี่ยครับเป็นคุณผู้ชมเป็นหมากฝ่ายสีดำจะเดินอะไรดีไหนๆก็ใช้ตัวหมากใหม่เนี่ยขอแนะนำตัวละครก่อนนะอันนี้ขุนนะครับอันนี้โคน2ตัวนี่อันนี้เป็นเบี้ยนะครับตัวใหญ่นิดนึงอันนี้เป็นม้านะม้าด้านหลังเราเนี่ยจะมีลายยักษ์นี่อย่างนี้ครับอันนี้คือม้าของเรานะฮะและนี่ก็จะเป็นเรือจะเป็นแบนนิดนึงเพื่อเพิ่มความซิ่งอ่ะโอเคหลังจากที่เรามานับตัวละครของเราเรียบร้อยเนี่ยครับก็มาดูกันก่อนนะครับม้าชนม้าโคนชนโคนตอนนี้เป็นอะไรสู้กับอะไรเนี่ยเบี้ยก็คือประมาณว่าโคนสู้2เบี้ยนะประมาณนี้แต่ผมมองว่าหมากฝ่ายสีดำดูจะค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่ามีตัวหมากใหญ่เอาไว้เล่นตอนท้ายเกมสรุปสำคัญก็คือว่าคนส่วนมากนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์เห็นตาเดินเนี่ยลุกโอเคลุกไม่ใช่ล้อเล่นลุกแบบเนี้ยแล้วขุนหมากฝ่ายสีขาวมันแน่นอนอยู่แล้วครับมันไม่มีใครถอยไปหลบหลังม้าถ้าถอยอย่างนี้จริงๆครับนี่ตีมือเดินอย่าไปเดินอย่าไปหาเดินเพราะว่าโดนกินม้าฟรีนะครับม้าตัวนี้ตายนะไม่เวิร์กเชื่อผมไม่เวิร์กทั้งนั้นนะครับถ้าเดินไม่ได้แล้วจะไปที่ไหนก็มาตาเนี่ยแหละครับมาหลบหลังม้าแล้วก็นี่หลายคนก็จะคอมเมนต์บอกว่าเรือกดม้าครับคฤหัสถ์ผู้ใฝ่รู้พร้อมกับแอคท่าหล่อๆเนี่ยครับได้กินม้าฟรีประเด็นก็คือมันไม่ได้กินม้าฟรีทุกคนมันไม่ได้กินม้าฟรีเพราะว่าอะไรรู้ไหมสีขาวมันหงายเงี้ยคุณทำไงมันทำอะไรไม่ได้ไงมันไม่ได้กินม้าฟรีแล้วคือหลายเม้นมากผมก็พยายามเถียงนะมันไม่ได้เว้ยทุกคนมันไม่ได้มันไม่ฟรีแล้วตาเนี่ยคุณต้องแก้ม้าคุณละแก้ด้วยการเอาม้ามากินเขาก็เบี้ยหงายยินคืนไม่ได้อะไรนะครับตรงนี้ไม่ได้อะไรเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าสู่การเฉลยรูปหมากที่แท้จริงละหลังจากที่คุณเอาเรือมาลุกเนี่ยตาเดินแรกมันถูกต้องแล้วแล้วฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาขยับหุ่นหลบมาตานี้ฟึบอย่างเงี้ยเดินตัวไหนต่อเดินตัวนี้ครับมาลุกแระเข้าไปอย่างเงี้ยฮะหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยมีตาเดินเดียวให้เลือกเดินนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนครับมันเดินตาอื่นไม่ได้ครับไปตาไหนไม่ได้เนี่ยไปตาไหนได้มั้งไปตาไหนไม่ได้นะครับเพราะงั้นสีขาวต้องเดินตัวนี้เดินขุนครับในตำแหน่งฉอชิง6นะอันนี้ก็เหมือนบันทึกเกมจริงเนี่ยเขาเดินขุนมันในตามฉอชิง6เสร็จพี่หนูเทพนะครับใช้วิธีการเดินตัวนี้ม้าโยกจับเรือและโขนเป็นตาเดินที่เบสมูฟนะครับเบสมูฟทุกแต้มเรือลุกขุนขยับม้าลุกม้าคล้องระหว่างโคนกับเรือทีนี้ครับประเด็นก็คือเรือมีปัญหาละต้องทำอะไรทั้งนั้นน่ะคือเรือมีปัญหาคือต้องหลบเรือนะครับใช้วิธีการหลบเรือแบบไหนคุณจะหลบแบบไหนก็ได้ที่มันไม่ใช่แบบหลบแล้วโดนกินโคลนฟรีหรือหลบแล้วโดนกินเรือฟรีอาจจะหลบตานี้ก็ได้รู้สึกว่าเบสมูฟแน่หลบตานี้แต่ว่าหลักหัวหลักเนี่ยครับมันไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนะคือพอคุณหลบเรือตานี้เสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่ครับชึบเข้าตาเดินเบสมูฟอย่างต่อเนื่องนะครับก็ไปเดินในจังหวะนี้ครับก็คือตำแหน่งเรือกดม้านะครับทำให้ม้าของฝ่ายสีขาวเนี่ยมีปัญหาเขาก็ต้องขยับขุนมาผูกถูกต้องไหมครับถ้าไม่ขยับขุนมาผูกก็ขยับเบี้ยหงายมาผูกอันนี้มันมีค่าแตกต่างกันไม่มากเพราะอะไรครับเพราะหลังจากที่หงายเบี้ยมาผูกเนี่ยหมากฝ่ายสีดำนะครับจะใช้ม้าฟันโคลนลักษณะนี้ตุ้มโคนหายไปสีขาวก็ต้องเอาเรือกินคืนถูกไหมฮะพอสีขาวเอาเรือกินคืนเสร็จสีแดงโยกโคนมาปึ๊บจับระหว่างเรือกับม้าต่อให้สีขาวเนี่ยเหมือนในเกมจริงเลยสีขาวหลบเรือก็ตามเนี่ยครับหมากฝ่ายสีแดงก็จะใช้โคนกินม้านะสีขาวใช้เบี้ยกินคืนสีแดงใช้เรือกินลุก
โป๊ะสรุปสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นสรุปสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมตีว่าเบี้ยตัวนี้น่าจะตายตัวนี้น่าจะตาย3ตัวนี้ตีว่าตายหมดสรุปสุดท้ายนะครับนี่เบี้ยนะถูกหายไปงี้เรือแรกเรือคุณก็คิดดูว่าท้ายเกมเพียงพอต่อการไล่ไหมผมบอกได้เลยครับว่ามันเพียงพอต่อการไล่อย่างแน่นอนอันนี้เป็นแต้มเฉลยเบสมูฟนะเดี๋ยวเรามาดูไอ้จุดที่มันไม่ใช่เบสมูฟกันบ้างว่าเดินแล้วมันเดินได้จริงไหมนะลองมาดูกันนะครับคืออย่างรูปหมากรูปเนี้ยหลักๆอ่ะก็คือวิธีการคิดเนี่ยก็คือว่าเราต้องเอาเรือที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมาใช้ให้ได้ก่อนแล้วตำแหน่งที่มันดีมากที่สุดอ่ะที่มันเหมาะกับการเดินอ่ะคือยังไงว่าเป็นตาลุกครับถ้าเกิดว่าคุณคิดตำแหน่งตาเบสมูฟตัวนี้ไม่ออกนะให้คุณลองจัดหาตัวหมากดีๆว่าตัวหมากไหนได้ใช้ตัวหมากไหนไม่ได้ใช้คุณจะรู้ว่าเรือมันไม่ได้ใช้โคนมันก็ดีเฟนเบี้ยของมันถูกป่ะม้ามันก็เริ่มมีปัญหาจังหวะนี้ยังไงก็ต้องลุกก่อนเพื่อทำให้ขุนก็ตบกระเด็นไปเงี้ยหรือคุณจะเอาเรือมากดมันก็ยังเดินได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยแต้มที่เอาม้าลุกมันคมที่สุดแล้วมันเป็นคำตอบมันเองอยู่แล้วเนี่ยมันบังคับทุกอย่างเนี่ยจับเรือจับอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองมาดูอีกวิธีการนึงเมื่อกี้เราเดินเรือโยกมาตำแหน่งนี้ใช่มั้ยถ้าโยกมาตำแหน่งนี้ทำไงเราก็หลบเนี่ยหลบเรือปึ๊บในกรณีที่เกิดว่าเขาเอาขุนมาผูกใช่มั้ยถ้าเกิดว่าเขาเอาขุนมาผูกเนี่ยเราก็อาจจะเอาม้าตัดอันนี้ผมไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะถูกนะโยกโคนมานะปกตินะครับคือเรือมีปัญหานะถ้าหลบเรือม้าฟรีแต่ถ้าเกิดว่าไม่โยกขุนมาผูกสมมุติไม่โยกขุนมาผูกหงายเบี้ยอันนี้เหมือนเดิมครับคุณไม่จำเป็นต้องมาแบบเดินเรือเดินอะไรทั้งนั้นครับแค่เอาม้าฟันแค่นั้นเองมันเป็นจังหวะที่ผมคิดว่ามันเป็นจังหวะแบบทำต่อเนื่องนะครับตามโจทย์ที่ผมคำนวณไว้เลยก็คือว่าอย่างที่ผมคอมเมนต์บอกไว้บนหน้าโจทย์ยังไงเกมเนี้ยเราก็ต้องคิดหาวิธีการโจมตีเพื่อให้มันเป็นต่อมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะบางจังหวะของกลางกระดานเนี่ยมันปล่อยผ่านไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณปล่อยผ่านเนี่ยมันจะทำให้คุณเสียโอกาสทองในการเข้าโจมตีนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนคลิปนี้นะครับมีผู้สนับสนุนนะครับก็คือร้าน Chessco นะครับร้านจำหน่ายอุปกรณ์หมากกระดานมาตรฐานระดับแข่งขันนะฮะถ้าใครกำลังมองหาอุปกรณ์หมากกระดานอยู่นะไม่ว่าจะเป็น Crossword Amat หมากรุกไทยหมากล้อมหมาก Horse เนี่ยก็สามารถติดต่อร้านไปที่ chessco.com ได้นะครับ